วัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับการปลูกมั่นนะครับจะให้ประสบความสําเร็จหรือว่าปลูกมั่นแล้วนะครับให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับปลูกมั่นแล้วนะครับวิธีการเนี่ยจะเฮ็ดจังได๋ต่อนะครับผมการปลูกมั่นนะครับเทคนิคการปลูกมั่นนะครับของผมเนี่ยผมจะคิดเป็น3หัวข้อหลักๆอันดับแรกนะครับการเตรียมดินให้ดีนะครับการเตรียมดินนะครับการปรับปรุงดินการบำรุงดินก่อนปลูกนะครับสำคัญนะครับเราต้องเบิ่งก่อนว่าดินเฮาเนี่ยเป็นจังได๋นะครับผมสังเกตว่าเฮาเนี่ยปรับปรุงบำรุงแบบใดนะครับการใส่ปุ๋ยให้พืชบ่แม่นการบำรุงดินเด้พี่น้องนะครับการบำรุงดินก็คือก่อนที่จะปลูกนะครับก่อนที่จะปลูกนะครับพี่น้องเนี่ยเคยใส่โดโลไมท์นะครับหรือว่าปูนขาวปรับปรุงดินบ่นะครับหรือนะครับใส่ปุ๋ยนะครับพวกมูลสัตว์นะครับขี้ไก่ขี้หมูนะครับปรับปรุงดินบ่นะครับก่อนเฮาจะปลูกนะครับนี่ก็คือตัวแรกเลยที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมมองว่านะครับมองขามบ่ได้นะครับตัวที่จะเฮ็ดให้เวลาเฮาปลูกมั่นไปแล้วนี่ผลผลิตเฮานี่จะได้สูงหรือว่าเว้าง่ายๆว่าปลูกมั่นเนี่ยเฮาเสียบลงไปแล้วนี่จ้องต้องมีถาดอาหารในดินนะครับพอเพียงที่จะให้มั่นเฮาเนี่ยนะครับได้กินไปจนกว่าจะได้รับปุ๋ยนะครับรอบ2นะครับผมเนี่ยคือหลักๆเลยนะครับที่ผมเน้นนะครับที่ผมเน้นปรับปรุงดินบำรุงดินก่อนนะครับผมบ่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนหรือว่าฟานโดโลไม้นะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับแต่งหน้าดินให้ดีนะครับเตรียมพร้อมหน้าดินให้เฮาให้ดีก่อนนะครับผมหลักก็2นะครับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่เฮาเอามาปลูกนี่เหมาะสําหรับดินหรือพื้นที่ของเฮาบ่นะครับผมเครื่องผมจะเรียกเป็น2สายพันธุ์หลักๆนะครับที่เฮ็ดให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับที่ปลูกมากก็คือพันธุ์81นะครับสายพันธุ์81กับพันธุ์อีเหลียงนะครับผมการเรียกสายพันธุ์ก็ดีคือกันเด้พี่น้องบ่แม่นว่าผู้นั้นว่าสายพันธุ์นั้นดีผู้นี้สายพันธุ์นี้ดีนะเอามาปลูกใส่กับดินหรือพื้นที่ของเฮาแล้วนะครับมันบ่เป็นก็มีคือกันครับการที่ปลูกไปแล้วนะครับว่าเฮาจะได้ผลผลิตตรงตามเป้าเฮาบ่มีคือกันครับลองผิดลองถูกมาแล้วนะครับผมได้มาลงโตกับพันธุ์81กับพันธุ์อีเหลียงนะครับ2สายพันธุ์นี่แหละครับบานี่3นะครับโตที่จะเฮ็ดให้มั่นเฮานี่ได้ผลผลิตสูงขึ้นก็คือการใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงถูกจังหวะนะครับผมถูกช่วงถูกจังหวะนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถูกช่วงถูกจังหวะนี่ก็หมายความว่านะครับหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วนะครับหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วต้องมีการบำรุงหลังปลูกพร้อมนะครับอายุมั่นครบ1เดือนนะครับหรือเดือนกว่าๆนะครับเฮาต้องนะครับบำรุงมั่นด้วยปุ๋ยไนโตรเจนสูงเร่งต้นเร่งใบนะครับอันดับแรกเลยนะครับ1ไปหา2เดือนเนี่ยอายุ1ไปหา2เดือนเฮาต้องใส่ปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบหรือว่าปุ๋ยไนโตรเจนครับพี่น้องหยอดตามโคนเหง่าก็ได้หรือใส่ไปในรูปแบบปุ๋ยน้ำครับพี่น้องนะครับในรูปแบบปุ๋ยน้ำเขาสามารถละลายน้ำมาฉีดได้นะครับบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกตยี่ห้าห้าห้าหรือว่าเป็น20-10-10หรือหรือสูตรที่มีตัวหนาสูงเป็นหลักนะครับผมนี่คือการใส่ถูกช่วงนะครับบัดที่นี่นะครับหลังจากอายุได้ประมาณ2เดือน2เดือนเขาสังเกตเบื้องต้นมั่นก่อนเด้ว่าต้นมั่นเฮาเริ่มมีการเจริญเติบโตแบบใดเจริญเติบโตแบบว่ามั่นเฮานี่สูงขนาดใดคือผมจะเน้นเลยว่า2เดือนนี่ย่างน้อยๆให้มั่นเฮาเป็นเมตรนะครับ2เดือนหรือ2เดือนกว่าๆนี่ต้องสูงเป็นเมตรหรือเมตร50นะครับแล้วเฮาก็ขวดเบิ่งหัวมั่นนะครับไปขวดเบิ่งน้ําเหงามั่นหัวมั่นเช็คเบิ่งนะครับว่าเริ่มมีหัวบ่นะครับสิ่งที่ผมเฮ็ดนี่ก็คือตรวจสอบเบิ่งหัวมั่นนะครับมั่นเริ่มออกหัวแล้วนะครับท่อนิ้วมือแล้วพอนิ้วมือแล้วเฮ็ดจังได๋บาดนี้เฮ็ดให้มันลงหัวหรือเฮ็ดให้บำรุงหัวไปนํานะครับผมบางครั้งนะครับที่เฮาเคยใส่ปุ๋ยระเบิดหัว0060เฮาจะเข้าใจว่าใส่ได้แต่อายุ4เดือนนะครับใส่ได้แต่อายุ4เดือนเฮาเปลี่ยนความคิดเฮ
ฮอดอายุ4เดือนใส่ได้คือกันครับเป็นโตกระตุ้นระเบิดหัว0060แต่อายุ2เดือนเฮาก็สามารถมาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถหยอดใส่ได้คือกันครับบอกง่ายๆว่าเฮ็ดให้มันลงหัวตั้งแต่อายุ2เดือนเพราะว่ามันเริ่มมีหัวแล้วเฮาต้องบำรุงไปพร้อมอย่าปล่อยนะครับบ่แม่นว่าจะบำรุงแค่ต้นอย่างเดียวเด้หลังจาก2เดือนไปแล้วนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะครับทดสอบทดลองผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับจังมาเว้าอธิบายให้พี่น้องฟังว่าอย่าเสียโอกาสอายุมั่น2เดือนเริ่มมีหัวแล้วเฮาสามารถเฮ็ดให้มันนี่ลงหัวเฮ็ดให้มันนี่หัวใหญ่ขยายโตได้ดีหรือว่านะครับระเบิดหัวไปพร้อมกันแต่ว่าบ่ได้ระเบิดแบบใส่แบบปุ๋ยโพแทสเซียมโดยตรงใส่แต่เพิ่นเลยบ่แม่นนะครับเฮาต้องมาใส่รวมกับปุ๋ยสูตรอื่นนํานะครับสูตรเล่งต้นเล่งใบนะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับหรือจะใส่ในรูปแบบฮอร์โมนนะครับรูปแบบฮอร์โมนที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเป็นสูตรลงหัวบำรุงได้ตั้งแต่อายุ2เดือนถึง4เดือนมีหลายๆยี่ห้อที่ประเทศขึ้นมาแล้วก็มีคุณภาพดีพร้อมนะครับเข้ามาสามารถละลายน้ำมาขยายน้ำและนำมาฉีดให้ให้ทั้งใบใดนะครับผมหรือพี่น้องหาสื่อบ่ได้เข้าสามารถผสมแล้วนำมาละลายน้ำขยายน้ำนำมาฉีดได้คือกันมีคุณภาพดีคือกันนะครับตามที่สูตรที่ผมบอกนะครับก็คือใส่2ตัวหนึ่ง4600คือปุ๋ยยูเรียนี่นะครับเป็นเรื่องรูปแบบปุ๋ยเกรดนะครับ2ช้อนแกงกับ0060 1ช้อนแกงเนี่ยครับคือสูตรที่ลงโตแล้วนะครับผสมน้ำขยายน้ำ20ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ทุก15มื้อหรือทุก10มื้อแล้วแต่พี่น้องสะดวกในการใส่หรือสะดวกในการฉีดบ่ได้บังคับกันนะครับบางคนเพิ่นว่าฉีดทุกอาทิตย์ได้บ่ฉีดได้ครับปุ๋ยหน้าบ่มีปัญหานะครับสามารถละลายน้ำฉีดได้นะครับถ้าเฮามีเวลาฉีดนะครับถ้าเฮามีเวลาฉีดอย่างน้อยเดือนละครั้ง2ครั้งก็ยังดีนะครับอย่าปล่อยไปนะครับช่วงอายุมั่น2เดือนไปหา3เดือนมั่นเริ่มเป็นหัวแล้วนะครับมั่นเริ่มเป็นหัวแล้วอย่าปล่อยให้มั่นแบบหากินไปตามธรรมชาติของเพิ่นเฮาต้องปรุงแต่งปุ๋ยเพื่อให้อาหารทั้งใบไปพร้อมหรือสามารถแต่งปุ๋ยหยอดตามโคนต้นโคนเงาได้นะครับผมเพื่อเฮ็ดให้มั่นลงหัวเพื่อระเบิดหัวมั่นตั้งแต่อายุ2เดือนนะครับจะเฮ็ดให้ได้ผลผลิตสูงนะครับอย่าเสียโอกาสได้พี่น้องเพราะว่าถ้าได้คุกกี้อยู่กับมั่นแล้วนี่คือคงจักเลยนะครับว่าเป็นจังไดในช่วงจังหวะใดที่เหมาะสมในช่วงหน้าฝนเขาจะใส่แบบใดหรือว่าช่วงหน้าแรงเขาจะใส่แบบใดนะครับหรือว่าฝนบ่ตกมาเลยเขาจะใส่ในรูปแบบใดนะครับมีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาถามว่าฝนบ่ตกจักเทื่อทางผีเขาสิใส่ได้บ่เขาสิฉีดปุ๋ยได้บ่ฉีดได้ครับผมฉีดได้แต่ผมจะแนะนำให้เป็นฉีดปุ๋ยต้องฉีดตอนเย็นๆนะครับฉีดตอนเย็นๆบางเทื่อฝนบ่ได้ตกมานะครับแดดออกนะครับมันก็อาจจะเฮ็ดให้เฮาอาจจะผสมปุ๋ยน้ำเข้มเกินไปเฮ็ดให้ใบมันลวกมันใหม่ก็ได้แต่ว่าในช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็ฉีดตอนเย็นเด้อเพราะว่ามันจะผักเหญ้านะครับอากาศจะเย็นนะมื้อแรงอากาศจะเย็นแล้วก็อาจจะมีน้ำหมอกนะครับลงมาแล้วก็เฮ็ดให้มั่นเฮาเนี่ยมีการเจริญเติบโตหรือว่าได้รับปุ๋ยได้เต็มที่ได้ดีกว่านะครับตอนเช้าที่เราฉีดนะครับฉีดตอนเย็นๆมันจะดีกว่าตอนเช้าๆนะครับผมเพราะว่าเช้าเฮาฉีดได้ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าฝนบ่ได้ตกมาหรือบ่มีฝนเลยนี่มันจะเฮ็ดให้หลังจาก 2-3 โมงเช้าไปแล้วมันจะมีแดดนะครับมันจะเฮ็ดให้การเผาใหม่หรือเฮาผสมเข็มเกินไปเฮ็ดให้ใบหลวกใบใหม่ได้นะครับแต่นะครับถ้าเฮาฉีดตอนเย็นจะบ่มีปัญหานะครับผมเพราะมันเป็นอากาศเย็นแล้วก็เป็นอากาศทายเทเป็นบ่มีแสงแดดมาเผาใหม่นะครับในช่วงนี้ในช่วงตอนเย็นๆนี่เหมาะสมที่สุดนะครับผมครับผมนี่คือขั้นตอนหลักๆที่ผมนะครับเฮ็ดมาปฏิบัติมานะครับมี3ข้อหลักๆคือบำรุงดินนะครับหลักสายพันธุ์ใส่ปุ๋ยถูกช่วงถูกจังหวะเนี่ยครับผมเอาตัวนี้เป็นหลักยืนเป็นหลักเลยนะครับผมถ้าผู้ใดอยากประสบความสำเร็จในการเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนให้เอา3ข้อนี้เป็นหลักครับบำรุงดินให้ได้เรียกสายพันธุ์ที่เหมาะสมเรียกสายพันธุ์ที่คิดว่ามันดีสำหรับเฮาแล้วพื้นที่ของเฮาแล้วนะครับผลผลิตมันจังสิได้สูง
แล้วใส่ปุ๋ยถูกช่วงถูกจังหวะคือผมเว้าอธิบายนะครับให้จับมาใส่นะครับให้จับให้แยกมาใส่ใส่ให้เป็นใส่หยอดทั้งดินนะครับแล้วก็ฉีดทั้งใบนะครับเนี่ยครับสรุปแล้วนะครับ3ข้อหลักๆที่ผมเห็นมีประโยชน์นะครับผมครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ